ถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อินเดียน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะคะทำลายสถิติเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันสูงที่สุดในโลกวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 90,000 คนส่งผลให้ตอนนี้ค่ะอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแซงหน้าบราซิลขึ้นมาแล้วนะคะด้วยจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 4,130,000 คนที่บราซิลเนี่ย 4,120,000 คนค่ะขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในโลกตัวเลขอยู่ที่6,400,000คนนะคะส่วนบราซิลก็ร่วงลงไปเป็นอันดับที่3ค่ะซึ่งข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียรายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 90,000 คนและนับเป็นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่อวันที่สูงที่สุดในโลกและยังคงมีการรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้นวันละอีกหลายหมื่นคนแบบนี้ต่อเนื่องหลายวันแล้วค่ะนอกจากนี้อินเดียยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 คนทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่อินเดียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 7,800 คนแล้วส่วนแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอินเดียเริ่มจากการระบาดในเมืองใหญ่ๆไปสู่พื้นที่ห่างไกลแทบจะทุกรัฐในประเทศรวมไปถึงใช้เวลาเพียงแค่13วันเท่านั้นที่จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจาก3ล้านคนไปเป็น4ล้านคนค่ะส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะข้อมูลจากสุสานปอนด็อกรังกอนทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าขณะนี้หลุมฝังศพใกล้จะเต็มหมดแล้วหลังจากที่เริ่มมีการนำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เข้ามาฝังอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหลุมฝังศพจะเต็มในกลางเดือนตุลาคมนี้โดยปัจจุบันนี้เหลือหลุมว่างเพียงแค่380ถึง400หลุมเท่านั้นจากยอดเฉลี่ยของศพที่ถูกนำมาฝังที่สุสานแห่งนี้เฉลี่ยแล้ว700ศพต่อเดือนด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดโซนใหม่ไปถึง8จุดเพื่อฝังศพแล้วกว่า 2,623 ศพสำหรับอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับที่1ในอาเซียนโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 8,000 คนและติดเชื้ออีกมากกว่า 190,000 คนค่ะขยับมาดูประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างที่เมียนมานะคะตอนนี้ก็คงมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง60คนค่ะทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวมแล้วกว่า 1,300 คนและเสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนและยังพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในย่างกุ้งและรัฐเยื่อไข่รวมทั้งในรัฐฉานมันดาเลอิระวดีและเนปิดอแห่งละ1คนย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศมากเป็นอันดับที่2รองจากรัฐยะไข่และมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อแล้วกว่า230คนนับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมภายหลังเกิดการระบาดรอบใหม่ก่อนหน้านี้เมื่อ1กันยายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาได้ประกาศให้7เขตในย่างกุ้งอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 8:00 น.ส่วนที่รัฐยะไข่ประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเช่นกันหลังมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อในรัฐยะไข่พุ่งสูงขึ้นส่วนที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงได้ประกาศคุมเข้มการเข้าเมืองนับแต่วันที่1กันยายนแล้วค่ะไปดูที่ประเทศอิตาลีนะคะซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นอันดับที่19ของโลกค่ะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อตอนนี้รวมแล้วกว่า 270,000 คนแต่ขณะเดียวกันนะคะประชาชนของเขาไม่พอใจมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโควิด-19 กลับออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงโรมค่ะเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยประชาชนที่นั่นมองว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพส่วนบุคคลและกลุ่มผู้ประท้วงยังเปิดเผยได้ว่าไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 เป็นเรื่องไม่จริงจึงไม่เห็นด้วยกับมาตรการทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดและทำให้การประท้วงในครั้งนี้นะคะไม่มีผู้ใดเลยที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยออกมาชุมนุมประท้วงซึ่งถ้าไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อแต่กลับมีการประท้วงจากกลุ่มที่ไม่เชื่อในเรื่องการระบาดของโควิด-19 ค่ะตอนนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเนี่ยมากกว่า27ล้านคนนะคะแต่ว่ารักษาหายแล้วก็ประมาณ19ล้านคนเสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 880,000 คนค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ